สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพคิดเพื่อชาติในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นำเสนอสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ชมที่เคารพในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันในเรื่องของอุบัติภัยบนท้องถนนครับซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของอาจจะเรียกได้ว่าได้มีการประเมินความปลอดภัยของยานยนต์หรือรถยนต์อย่างไรนอกจากเรื่องของตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ขับขี่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกที่เราก็น่าจะหันมามองดูเหมือนกันว่าไอ้ยานยนต์หรือรถยนต์ที่ผลิตขึ้นเนี่ยมันมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยกันในเรื่องของพื้นที่ที่นั่งแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆประกอบกันนะครับวันนี้ก็คงจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งลงไปอีกนะครับผู้ที่มาร่วมรายการในวันนี้ก็จะเป็น2ท่านเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านแรกที่จะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านนี้โดยตรงเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ใช่ไหมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือรองศาสตราจารย์ดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับซึ่งครั้งที่แล้วท่านก็ได้ให้ข้อมูลเริ่มต้นพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะลงลึกต่อไปส่วนอีกท่านหนึ่งซึ่งมาช่วยเหลือนะครับในฐานะเป็นพิธีกรร่วมกันนะครับในการซักถามก็มีมุมมองของคนหนุ่มครับคนหนุ่มไฟแรงที่มองอะไรต่างๆอาจจะเลื่อมกับพิธีกรอาวุโสผู้สูงอายุอะไรบ้างนะก็คือคุณนพดลรัตนแสงฮิรันครับซึ่งอยู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณนพดลนี่ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์คือจบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับการผลิตมาแล้วก็ยังจบทางด้านรัฐศาสตร์จากรามคำแหงเพราะงั้นก็มีมุมมองทั้งทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านรัฐภาษาสโนบายอะไรทำนองนั้นนะครับก็ผมอยากอย่างนี้ครับวันนี้เราอาจจะมาขยายความในเรื่องของการประเมินอาจจะเรียกความประเมินความปลอดภัยของรถยนต์ที่สร้างมาในปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบที่เราควรจะต้องศึกษาทำความเข้าใจอย่างไรสำหรับผู้ขับขี่นะครับตรงนี้อาจจะเริ่มต้นให้คุณนพดลได้เปิดประเด็นกับอาจารย์เชิญครับผมครับอาจารย์ครับผมรบกวนถามนี้นะครับจากที่ว่าอาจารย์ดูแลเรื่องศูนย์วิจัยวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์เนี่ยผมอยากรบกวนให้อาจารย์ขยายความหรืออธิบายเนื้องานที่อาจารย์ดูแลอยู่นะครับเพื่อที่ว่าทางผมเองกับอาจารย์และท่านผู้ชมเนี่ยจะได้คิดตามอาจารย์ได้ถูกว่ามุมมองที่อาจารย์มองเนี่ยแต่เดิมที่เสนอมาเนี่ยเรามองในมุมมองของอุบัติภัยกฎระเบียบการใช้ท้องถนนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานยนต์เป็นหลักแต่ในมุมของวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าเรามาพูดกันน้อยนะครับเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยเวลามีข่าวอุบัติเหตุท้องถนนนะครับตอนที่เราเจอกันเนี่ยพอชนเปี้ยงปุ๊บโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเนี่ยชนรุนแรงและปลอดภัยเนี่ยคำถามติดปากของเราข้อแรกๆเลยที่เราไม่กล้าถามก็คือว่าสวมพระอะไรดีนะครับพระดีใช่ครับผมเลือกเป็นคนโชคดีและในส่วนนี้ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์เรื่องการออกแบบวัสดุศาสตร์การดีไซน์ต่างๆเนี่ยมีมุมมองตรงนี้ยังไงว่าน้อยใจไหมครับว่าถามเราก็ใช้วิความรู้องค์ความรู้พวกนี้พัฒนาความปลอดภัยขึ้นมาหลายสิบปีด้วยวิจัยต่อเนื่องแต่ว่าเครดิตเนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกพูดถึงนะครับขอเชิญอาจารย์ครับจริงๆแล้วนอกจากผมเป็นงานวิจัยหลักก็คือทำวิจัยแล้วก็สอนหนังสือระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนักศึกษาที่มาเรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ปลอดภัยมาตรฐานและกฎระเบียบในระดับในประเทศและระดับนานาชาติแล้วนอกจากที่ผมทำสอนที่มหาลัยเนี่ยผมเป็นทางเทคนิคของทำระดับอาเซียนในเรื่องการประเมินคุณภาพรถยนต์ใหม่ด้วยซึ่งคณะกรรมการทางเทคนิคเนี่ยก็จะมีหลากหลายจากหลากหลายประเทศในประเทศไทยก็เพลินผมเป็นกรรมการทางเทคนิคในการประเมินคุณภาพรถยนต์ใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นจาก working group ที่เขาทำทดสอบมาแล้วก็จะได้ data ขึ้นมาแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ารถคันนี้ควรได้กี่ดาวเหมือนลักษณะโรงแรมฮะได้ทั้งหมดกี่ดาวดาวที่ว่านี่เป็นสแตนดาร์ดทางวิศวกรรมหรือเป็นสแตนดาร์ดทางด้านการคอมเมอร์เชียลครับสแตนดาร์ดทางวิศวกรรมเลยตัวเลขดาวเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขดาวมาจากไหนมันก็จะมีมาจากเรื่องการใช้หุ่นทดสอบยานยนต์ใช้หุ่นทดสอบยานยนต์ฮะเป็นหุ่นที่ลักษณะคล้ายกับตัวเราเองนะฮะหุ่นทดสอบเนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่ว่าหุ่นทดสอบมันจะบอกได้ว่า
หุ่นเจ็บมากเจ็บน้อยการหุ่นเจ็บมากเจ็บน้อยก็ใช้ปริมาณทางฟิสิกส์ที่จะบอกเช่นศีรษะแรงกระแทกเท่าไหร่หน้าอกยุบไปเท่าไหร่แล้วก็เข่ารับแรงกระแทกไปประมาณเท่าไหร่ปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยจริงๆก็จะได้สอดคล้องมาจากทางชีวภาพของกายวิภาพของทางด้านมนุษย์เหมือนกันก็จะใช้เกณฑ์มาประเมินในการทดสอบที่ว่าแรงกระแทกเท่าไหร่เนี่ยชนทีขั้วหัวใจเราของผู้รับอุบัติเหตุเนี่ยจะหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทางภาษาไทยผมไม่รู้นะภาษาอังกฤษเขาไบโอแมคานิกทางด้านของคนเนี่ยแตกต่างกันก็จะมีงานวิจัยที่เขาบอกว่าชนด้วยแรงกระแทกขนาดนี้จะเจ็บมากเจ็บน้อยกระดูกปริมาณทางฟิสิกส์เท่าไหร่จะบอกทางเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นเอนจิเนียร์ก็จะได้ข้อมูลตัวนี้มาบอกว่าตัวเลขนี้เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บซึ่งจะสอดคล้องกับทางการแพทย์เวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนใช่ไหมเราจะรู้ว่าเวลาในการทดสอบเพราะเกณฑ์ในการทดสอบเราก็จะเซตอัพคอนดิชันของการทดสอบขึ้นมาเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมเนี่ยเราก็เซตอัพรูปแบบการทดลองรีพีทได้ทำซ้ำได้ตัวชี้วัดก็คือหุ่นที่จะมาทดสอบทางศูนย์วิจัยที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยหรือว่าทางเมืองไทยเนี่ยที่เป็นฐานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ทางเรามีสถาบันทดสอบการชนภายในประเทศไหมครับจริงๆแล้วในเมืองไทยยังไม่มีนะโอ้ยังไม่มีครับผมต่างประเทศเราใช้ข้อมูลจากต่างประเทศหมดแม้แต่ครั้งที่แล้วที่ผมไปทดสอบเรื่องมอเตอร์ไซค์กับเด็กเดี๋ยวจะเกริ่นให้ฟังอีกทีนึงครับการทดสอบเด็กนั่งในมอเตอร์ไซค์ก็เราก็ไม่มีห้องแลบที่ทำการทดสอบที่เป็นวิดีโอภาพสโลโมชันการชนอะไรพวกนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาจากต่างประเทศข้อมูลที่ใกล้ที่สุดก็คือจากทางมาเลเซียซึ่งมาเลเซียก็จะทำเป็นศูนย์การประเมินรถยนต์ใหม่ระดับอาเซียนซึ่งผมก็เป็นคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคก็จะใช้ของที่มาเลเซียเราโทษเราไม่มีสถาบันทางด้านอะไรอาจจะเรียกว่ายานยนต์ศาสตร์อะไรทำนองนี้มีฮะมีสถาบันยานยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันวิชาการของอาจารย์เนี่ยมีไหมสถาบันเล็กๆก็ได้อยู่ในเพื่อการทดสอบเวลาเกิดอุบัติเหตุซึ่งสมมติเป็นข่าวคึกโครมอะไรอยู่นะเป็นระดับผู้ใหญ่เนี่ยนั่นไปแล้วก็สันนิษฐานกันว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องของอะไรมีซ่อนปัจจัยอื่นปัจจัยอื่นมีการฆาตกรรมอะไรยังไงหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่ตัวเลขดีปกติทางตำรวจเขาจะถามมาทางสถาบันทางวิชาการใช่ไหมครับและตรงนี้เรามีมาตรการอะไรที่เมื่อให้ข้อมูลไปทางเจ้าที่ตำรวจแล้วถือได้ว่าค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างเชื่อถือได้ถ้าเรายังไม่มีสถาบันจริงแล้วสถาบันยานยนต์ก็เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกระบวนการผลิตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีรถคันหนึ่งเราไม่รู้เราจะทำยังไงผลิตยังไงก็มีสถาบันยานยนต์ที่เขาก่อตั้งมาอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมถ้าไม่ผิดกระทรวงอุตสาหกรรมคือส่งเสริมกระบวนการผลิตอย่างที่เรียนกล่าวออกไปว่าประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถไม่ได้ฐานออกแบบรถตอนนี้ก็จะมีเปลี่ยนแล้วเป็นงานวิจัยที่เป็นมีศูนย์วิจัยจากบริษัทบางบริษัทที่มาก่อตั้งในเมืองไทยก็ต้องเป็นกลุ่มน้อยแต่กลุ่มน้อยก็ทำวิจัยเพื่อพลังงานมันก็มีวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนวิจัยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยยังน้อยอยู่แล้วส่วนที่มหาลัยเราก็มีศูนย์วิจัยอย่างที่บอกฮะเรามีวิทยาเขตที่ปราจีนเรามีสนามทดสอบรถเรามีสนามขับทดสอบรถแล้วก็ในอนาคตเราจะมีศูนย์ทดสอบการชนนะฮะแต่อาจจะไม่ถึงระดับของศูนย์การทดสอบที่มาเลเซียเพราะเงินลงทุนค่อนข้างสูงมหาลัยก็พยายามที่จะเซตอัพรูปแบบของการทดสอบเพื่อใช้ในการประเมินทางวิศวกรรมการประเมินทางที่จะบอกด้วยว่าเป็นการประเมินทางวิศวกรรมคือทำซ้ำได้รีพีทได้ผลที่ได้ก็ต้องเหมือนเดิมครับอาจารย์ครับในส่วนที่ว่าเทปก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าอาจารย์สามารถใช้ข้อกำหนดหรือข้อกรอบทางวิศวกรรมเนี่ยระบุได้ว่ารถยนต์ประเภทไหนเนี่ย ที่ในฐานะผู้ใช้แล้วนะฮะมองแล้วอันนี้ปลอดภัยอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเป็นไปได้ว่าจะหลีกเลี่ยงยังไงครับจริงๆในฐานะของผู้บริโภคที่ไม่ใช่เป็นวิศวกรก็สามารถเปิดข้อมูลได้จริงๆแล้วในเว็บไซต์ของมหาลัยก็มีการแปลมาว่ารถแต่ละคันเนี่ยมีจัดลำดับคุณภาพดาวระดับดาวสูงสุดคือ5ดาวแต่ละดาวเนี่ย มีรถกลุ่มไหนบ้างก็
็มีแปลเป็นภาษาไทยให้ผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีของเว็บไซต์ของมหาลัยนะฮะแล้วก็จะบอกเลยว่ามันก็จะเป็นรูปลักษณะรูปคนนั่งแล้วก็จะบอกปริมาณสีนะฮะสีว่าเส้นสีจะสื่อสารให้คนรู้ว่าถ้าสีแดงบริเวณไหนตรงนั้นจะเจ็บมากกว่าสีแดงถ้าเกิดสีเขียวก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บถ้าอย่างนั้นนี่คือว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะซื้อรถนอกเหนือจากดูความสวยงามรูปแบบราคาหรือว่าสมรรถนะคุณภาพรถแล้วเนี่ย อีกปัจจัยนึงที่เรามีข้อมูลอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปได้คือข้อมูลความปลอดภัยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวต้องอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจให้ฟังบางทีเนี่ยอ๋อเวลาประเมินบอกว่ารถคันเนี้ยประเมินในประเทศยุโรปแล้วได้5ดาวครับแต่ในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่5ดาวก็ได้เพราะว่าออปชั่นอุปกรณ์ภายในหรือโครงสร้างรถเหมือนกันแต่วัสดุก็ไม่เหมือนกันอาจจะคนละคุณภาพไม่เหมือนกันอย่างนั้นไหมคนละเกรดหรือโครงมาตรฐานแล้วเวลาทดสอบอาจเขาไม่หน่วยงานเมืองไทยยังไม่มีอันนี้จะหมายถึงรถยนต์ที่ผลิตในฐานประเทศเดียวกันการส่งไปแต่ละประเทศอาจจะมีคุณภาพที่แยกจากกันไม่ได้หมายถึงว่าถ้าผลิตในต่างประเทศคุณภาพดีมาผลิตเองแล้วลดทอนคุณภาพอย่างนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เทคนิคของการผลิตรถก็คือส่งในประเทศไหนที่เขาต้องการ requirement คือต้องการเกณฑ์ระบบประเทศไหนก็ทำตามประเทศนั้นเช่นโทษแล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าไม่รู้สมัยก่อนแต่ผมเคยไปเรียนหนังสือที่อเมริกาเนี่ยนะเราเห็นเลยรถของญี่ปุ่นนะพูดเนี่ยคงไม่ได้เสียหายแหละรถญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งผลิตไปจำหน่ายที่อเมริกากับที่ผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะลองโทษง่ายๆเคาะที่ตัวถังเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ๊ะรถญี่ปุ่นซึ่งจำหน่ายในอเมริกานี่เคาะจะแข็งนะแล้วเวลาเอามือจับเมื่อไรจะรู้สึกว่ามันมีความคงทนมากกว่าที่ผลิตในเมืองไทยจะลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่เดี๋ยวนี้คอนเซปต์ของการออกแบบนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมหรือว่ามันพัฒนาขึ้นมาจนถึงว่าเป็นระบบเดียวกันแล้วสมมติประเทศนี้ประเทศที่กำลังพัฒนามีกฎระเบียบน้อยก็ทำตามกฎระเบียบน้อยประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในอเมริกาในยุโรปrequirement ที่ก็ต้องการทดสอบเยอะเขาก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งซึ่งในรถก็จะบอกได้เลยว่ารถคันนี้จะได้กี่ดาวซึ่งบริษัทเขารับทราบเขารู้ว่าเพราะว่าก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเขารู้ว่าเขาเทสรถเนี่ยชิ้นไหนมีส่วนที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บในความหมายของอาจารย์คือว่าถ้าเกิดเอามาตรฐานของที่ทางประเทศผู้ผลิตดั้งเดิมตั้งต้นนะฮะรับรองมาแล้วเนี่ยบางทีเราต้องคำนึงถึงด้วยว่าคุณภาพที่ส่งมาอย่างประเทศเราเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างปลีกย่อยออกไปอย่างนี้ถูกไหมครับจริงๆแล้วบริษัทรถก็เป็นธุรกิจนะฮะเขาก็ต้องมองเรื่องราคาคู่แข่งของแต่ละเจ้าราคาในการส่งออกเนี่ยมันต่างกันแน่นอนครับหรือว่ารายได้ของแต่ละประเทศปลายทางนั้นน่ะจะรองรับคุณภาพแค่ไหนอย่างการทดสอบการชนบางทีเนี่ยข้อมูลอย่างบางของบางประเทศที่เขาเป็นหน่วยงานที่ประเทศที่กำลังพัฒนาเขาก็เทสรถให้ดูว่ารถเขาทั้งที่เป็นรถแบรนด์นิวใหม่ก็พอมาทดสอบชนแล้วก็เกิดการบาดเจ็บสูงทั้งที่เป็นแบรนด์นิวแบรนด์นิวก็คือไม่ใช่รถรุ่นเก่ารถรุ่นใหม่ยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างอย่างในขณะนี้เนี่ยก็ปรากฏบ่อยๆว่ารถของบางประเทศใช่ไหมวันดีคืนดีเนี่ยถูกเรียกคืนทั้งที่ออกจำหน่ายได้ใหม่ๆไม่นานก็แสดงว่าไอ้การออกแบบนะการออกแบบเพื่อการผลิตอะไรก็ดีการดูแลความปลอดภัยเนี่ยยังละหลวมเช่นเป็นต้นผมยกตัวอย่างอันนี้เราไม่ไประบุยี่ห้อนะพูดถึงอย่างระบบไอ้อะไรแอร์แบ็กครับผมนะแอร์แบ็กนี่เป็นปัญหาเยอะเลยนะไปมาทำไปทำมาหลายประเทศเลยที่ผลิตรถออกมาแล้วเรียกคืนก็แสดงว่าตรงเนี้ยการกำหนดแบบเพื่อการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเป็นประเด็นอันนี้ผมอาจจะถามนักศึกษาคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้คนออกแบบอาจารย์คนออกแบบต้องการออกแบบนี้แต่คนผลิตจะผลิตยังไงให้ได้ตามแบบ2ประเด็นนะฮะแม้ว่าก็จะมีวิศวกรรมการผลิตยังไงใช่มั้ยฮะผลิตยังไงเพื่อให้ได้ตามแบบเพราะผลิต10คัน20คันแล้วควอลิตี้ของการผลิตก็เลือกสุ่มอันนี้ก็จะเป็นวิศวกรรมอุตสาหการมันก็จะมีอีกศาสตร์นึงทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการว่าจะทำยังไง
ชิ้นที่1ถึงชิ้นที่100หรือชิ้นที่พันคุณภาพเหมือนกันหมดคราวนี้โทษเสริมอาจารย์อีกคำนึงที่อาจารย์พูดบอกว่าของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะเป็นฐานในการผลิตถูกต้องใช่ไหมที่จะระดับโลกเลยแต่ว่าเป็นคนละเรื่องกับการออกแบบใช่ไหมเพราะไอ้ตรงเนี้ยไอ้การที่คนส่งมาเนี่ยเอาอุปกรณ์ต่างๆมาให้เราเนี่ยเป็นคนผลิตเนี่ยมันก็ต้องผ่านการกำหนดแบบมาแล้วถูกต้องนี่ก็จะเป็นไปได้ไหมทั้งนั้นเราก็ผลิตไปโดยที่เราไม่มีความชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เรากำลังผลิตอยู่เนี่ยมันเป็นไปตามรูปแบบหรือแบบที่กำหนดมามากน้อยแค่ไหนมันจะมีหลายโมเดลรุ่นเดียวอาจจะมีหลายโมเดลมากเพราะนั้นกระบวนการผลิตคือวิศวกรที่อยู่ในโรงงานก็จะคุมผลิตว่าวันนี้ผลิตรถรุ่นผลิตรถรุ่นนี้การผลิตจากสเตชันถึงสเตชันมีอุปกรณ์อะไรฟีเจอร์อะไรแต่จะไม่รู้ว่ารถที่ผลิตออกมาแล้วขายในประเทศไหนหรือจะมีแล้วแต่ออเดอร์ที่การผลิตเรื่องการจัดการแต่ในการผลิตของเราฐานใหญ่เนี่ยเราก็ต้องผลิตตามแบบที่กำหนดมาถูกต้องถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งเวลาทางวิศวกรรมเราจะชูประเด็นให้คือหลักๆคือโครงสร้างจะต้องเหมือนกันหมดถูกต้องไหมฮะวัสดุโครงสร้างเกรดตาม requirement ส่วนที่แตกต่างมากคือถ้าโครงสร้างรูปร่างเหมือนกันหมดแต่วัสดุเปลี่ยนการเสียหายก็เปลี่ยนแต่ตัวที่บอกได้เลยว่าเจ็บมากเจ็บน้อยคืออินเทอร์เนียร์พาร์ทอุปกรณ์ภายในจะเป็นตัวลดระดับความรุนแรงเช่นเรานั่งในรถกระบะที่2แถวซึ่งโครงสร้างเป็นเหล็กหมดวันดีคืนดีเกิดการชนโครงสร้างไม่เสียหายแต่เราหัวไปเขกับเสาของโครงสร้างกระบะเกิดการบาดเจ็บกันอีกคันนึงโครงสร้างเหมือนกันก็ติดอุปกรณ์ภายในที่ลดแรงกระแทกเกิดการบาดเจ็บโครงสร้างเดียวกันแต่อุปกรณ์ฟิตติ้งหรือทริมพาร์ทในทางเอนจิเนียร์ก็เรียกทริมพาร์ทอุปกรณ์ภายในก็แตกต่างกันมันก็ทำให้ผลการทดสอบก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็รู้น้อยในกรณีที่คุณภาพของตัวโครงสร้างผมเชื่อว่าใกล้เคียงผลิตวัสดุใกล้เคียงกันส่งออกแต่ที่ต่างก็คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งระแวงไหนอันนี้ก็ยังออกแล้วยงไปถึงมักอ้อแล้วยงไปถึงใช้รถผิดประเภทที่อาจารย์ว่าด้วยคือดีไซน์สำหรับเซฟตี้คนนั่งกับดีไซน์สำหรับขนของแล้วเรามาดัดแปลงให้นั่งจำนวนเยอะได้เนี่ยผลการใช้งานเนี่ยไม่ต่างแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่อาจารย์จะสื่อสารตรงนั้นคือขีดจำกัดของการทดสอบว่าเอ้ยฉันทดสอบแล้วคุณควรบรรทุกในสมรรถนะระดับนี้แต่คุณไปใช้เกินมากกว่าสมรรถนะไม่ว่ารถยี่ห้อดังๆจากยุโรปคุณไปใช้หรือขับที่ความเร็วสูงมากมันก็เกิดอุบัติเหตุได้หรือบรรทุกเกินขนาดที่กำหนดไว้เกินขนาดขับแล้วไม่เมนเทนแนนซ์ไม่ดูแลไม่เปลี่ยนยางหรือคุณไม่ดูแลปกติยางบางทีจนทั้งระเบิดแล้วเมื่อเร็วๆนี้เห็นไหมล้อเบลอเลยนะหลุดหมุนออกมาไปโดนคนได้รับความบาดเจ็บหรือการไม่เอารถเข้าเมนเทนแนนซ์ตามระยะทางอันนี้ก็มีผลตัดใจนะฮะเพราะงั้นตรงนี้อาจจะมาถึงจุดสำคัญอีกจุดของในช่วงเวลาเราในตอนที่2ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รถเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงคนที่รู้ดีก็คือผู้ออกแบบรถฉะนั้นเราควรใช้รถอยู่ภายใต้กรอบการทำงานของบริษัทรถนะฮะเช่นการบรรทุกของไม่ควรเกินขนาดเท่านี้แต่ถ้าเราไปเปลี่ยนแนบเปลี่ยนโชคเสริมบางทีผมเห็นรถเนี่ยกระบะนะบรรทุกไม่ได้หนักหรอกแต่สูงจนเกินหรือไปต่อท้ายครับใช่ใช่มันก็ล้มได้ง่ายๆหรือใส่2แถวใส่ที่นั่งเข้าไปแต่ไม่ได้คำนึงจริงอยู่คุณภาพของการออกแบบแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันมันก็ต้องมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประเมินคุณภาพของแบรนด์นี้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 เขาก็บอกดีแบรนด์นี้เขาก็บอกทุกคนบอกดีหมดหรือทุกคนรู้ว่ามีแอร์แบ็กแล้วปลอดภัยแต่แอร์แบ็กไม่ปลอดภัยก็มีนะครับคราวนี้มาตรการภาครัฐที่เขาดูแลผมยกตัวอย่างอย่างขณะนี้มีคนมองกันว่าอย่างเช่นรถปรับอากาศ
นะ2ชั้นเนี่ยครับครับในเมืองหลวงเนี่ยไม่น่าจะมีจริงๆแล้วอย่างนี้เป็นตัวเป็นต้นความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุของรถ2ชั้นก็คือขึ้นอยู่กับเส้นทางการวิ่งแล้วก็ความเร็วที่ใช้แล้วก็การความเสี่ยงของคนขับรถก็โทษไม่ครับในเมืองหลวงเนี่ยโอเคแต่ว่าในต่างจังหวัดออกไปที่เราใช้เป็นรถ2แถวอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยความปลอดภัยมันจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงมากถ้าใช้ในตัวเมืองสิ่งหนึ่งที่เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินของตัวรถรัฐบาลก็จะกำหนดความสูงการกำหนดความสูงกำหนดมาตรการขั้นต่ำที่ต้องการที่ตามหลักวิศวกรรมแต่มันยังไม่ใช่ 100% ทั้งหมดเช่นมาตรการมีทั้งหมด100กว่าข้อหรือทางระดับสากลคุณต้องมีระดับนี้แต่บางอย่างได้เฉพาะบางที่เป็นหลักๆนะฮะเช่นโครงสร้างของตัวรถที่กรมขนส่งจะประกาศในกรณีที่เป็นโครงสร้างต้องผ่านการทดสอบการพลิกคว่ำอันนี้ก็เป็นอันนึงคือโครงสร้างต้องแข็งแรง แต่อินทีเรียพาร์ทภายในก็ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการลดการบาดเจ็บโครงสร้างต้องสำคัญก่อนไม่ใช่ชนแล้วหลังคาหลุดหรือชนแล้วก็อี้หลุดโครงสร้างสำคัญแล้วอุปกรณ์ภายในต้องถูกตามการทดสอบ อันนี้ประเทศไทยก็กำลังยกระดับขึ้นมา แต่สิ่งนึงที่จะทำให้อันนี้ไปได้ไม่ใช่บริษัทไม่ใช่อู่ประกอบรถเจ้าเดียวเพราะว่าองค์ความรู้เนี่ยมันมาจากภาคการศึกษาองค์ความรู้มาจากบริษัทเนื่องจากว่าประเทศไทยจะเอารถใหม่ทั้งคันเข้ามาโดนฐานภาษีเยอะแล้วจะผลิตเองก็โวลูมน้อยโวลูมละหลักร้อยแต่ถ้าเป็นบริษัทอย่างญี่ปุ่นแล้วก็หรือที่ผลิตเต็มฐานผลิตก็หลักแสนการช่วยซับซิไดของรัฐบาลอย่างทำอีโคคาร์หรืออะไรรัฐบาลก็ช่วยเรื่องภาษีแต่ในกลุ่มรถระดับอุตสาหกรรมระดับเนี้ยหลักร้อยเนี่ยการซับซิไดของรัฐบาลไม่มีเขาก็ทำและองค์ความรู้ที่ผลิตก็ไม่มีมีแต่องค์ความรู้เป็นองค์ความรู้จากประสบการณ์แต่ทางด้านวิศวกรรมก็จะมีบ้างแต่ยังน้อยในยังขาดเรื่องวิศวกรรมเพราะวิศวกรรมมันมีเรื่องความปลอดภัยถือเป็นช่องโหว่ประการมาก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 เลยครับแล้วเรื่องภาษีที่จะเอารถใหม่เข้ามาเนี่ยก็แพงเพราะนั้นถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็เป็นถือว่าเป็นยุคใหม่ที่เราจะปรับเปลี่ยนแนวทางที่ว่ารีบกำหนดว่าแนวทางเป็นควรทำยังไงที่จะให้รถมันปลอดภัยเกณฑ์ไหนที่จะควรดูแลยังมีประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าอีกครับผมเอาไว้โอกาสหน้าซึ่งขณะนี้ก็กำลังจะนะปรับเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองกรุงแหละซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีมากขึ้นครับผมใช่ไหมอันนี้ก็จะเดี๋ยวขอเป็นชี้ประเด็นให้ฟังว่าบางทีรถไฟฟ้ามันมีประเด็นอะไรเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าอันนี้เป็นอิชชูที่คนบางทีไม่ใช่เรื่องประหยัดนะฮะไฟฟ้าประหยัดก็จริงแต่แบตเตอรี่ระเบิดหรือชนแล้วกระแทกอันนี้ก็มีครับผมครับคุณนพดลมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับวันนี้ก็ยังคงตามเวลาอาจารย์อำนวยก็คงต้องเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในเทปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในช่วงที่สองนะครับก็เราก็ได้พยายามที่จะเข้ามาสู่จุดสำคัญคือเรื่องจะใช้รถอย่างไรจึงจะปลอดภัยนะครับโดยย้ำในเรื่องเนี่ยเรื่องการผลิตรถนะแล้วก็ไอ้อะไรล่ะไอ้องค์ประกอบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็การผลิตเนี่ยเป็นไปตามระบบหรือเป็นไปตามแบบรูปแบบที่กำหนดมาไหมอย่างไรแล้วก็มาตรการในการดูแลในภาครัฐอะไรต่างๆมีอย่างไรรวมทั้งผู้ประกอบการจะดำเนินการในการที่จะใช้ประโยชน์ในแง่ของการขนส่งเนี่ยกับการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตของตัวบุคคลเนี่ยโดยไม่หวังพูดง่ายๆผลกำไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยประโยชน์ที่รับจนเกินควรเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ทั้งรองศาสตราจารย์ดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมแล้วก็คุณนพดลรัตนาแสงฮิรันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับอาจารย์ขอบคุณครับดร.แล้วก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ครับ